เมาส์ไร้สายในราคาไม่ถึง200บาทจากทาง Xiaomi จะใช้งานดีขนาดไหนจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับชาวเพื่อนๆ SD Tech ทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่วง SD Tech Unbox วันนี้นะครับผมเราจะมาแกะกล่องกับเจ้า Xiaomi Mi Wireless Mouse ซึ่งเป็นเมาส์ไวเลสในราคา199บาทจาก Shopee นะครับซึ่งได้มาจากเทศกาล7เดือน7ก่อนที่เราจะมาแกะกล่องนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากพวกเราทาง SD Tech เราไปแกะกล่องกันเลยเรามาดูกันที่ตัวเมาส์ก่อนเลยตัวเมาส์นี้จะเป็นวัสดุพลาสติก ABS นะครับผมน้ำหนักซึ่งเบามากเพียงแค่60กรัมอันนี้คือยังไม่รวมแบตนะถ้าใส่แบตแล้วก็คือยังไม่ถึง100อ่ะแล้วก็มีโหมดประหยัดพลังงานด้วยซึ่งถือว่าฉลาดสุดๆเลยถ้าเมื่อเราแบบไม่ได้ใช้ไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเนี้ยตัวนี้มันจะดับไว้ซึ่งดีมากๆเลยพึ่งประหยัดพลังงานชอบอันนี้แล้วก็ความเร็วเมาส์เนี่ยที่ทาง Xiaomi เขาเคลมไว้ก็คือ 1,000 DPI นะครับผมก็ใช้งานทั่วไปอันนี้โอเคเพราะว่าเราไม่ได้ไปแบบเกมมิ่งแบบบุ้งบุ้งบุ้งอย่างนี้ส่วนการกดเนี่ยข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยเขาการันตีให้มาที่5ล้านนะครับผมคือเคลมมาเลยข้างละ5ล้านครั้งส่วนการเชื่อมต่อเนี่ยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับผมซึ่งจะตัวนี้เชื่อมต่อเสียบกับตัวโน้ตบุ๊กตัว PC ของเราไปแล้วก็ตรงนี้รองรับทั้ง Windows แล้วก็ Mac OS นะครับผมคือไม่ต้องตีกันเลยไม่ต้องว่าเอ้ยค่ายนู้นไม่รองรับค่ายนี้ไม่รองรับลองรับทั้งคู่นะครับตัวนี้ไม่ต้องเถียงกันเราจะมาลองใช้งานกันดูนะครับผมว่าเจ้า Xiaomi เนี่ยมันจะดีขนาดไหนเดี๋ยวผมขอไปเอาตัวโน้ตบุ๊กก่อนนะครับอ่ะมาแล้วโอ้โหเสกได้ดั่งใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้เลยนะครับผมแล้วก็ทำการเชื่อมต่อกับมันก่อนนะครับนี่เสียบก่อนเลยอย่าลืมเปิดสวิตช์ตรงนี้นะอย่าลืมกันนะโอ้เฮ้ยความรู้สึกแรกเลยนะที่เจอคือแบบเฮ้ยมันดีฟิลลิ่งมันดีมากเลยน้ำหนักเมาส์อ่ะเบามากเลยคือแบบเนี่ยเราเลื่อนซ้ายว่ะแบบเหมือนเราจับอากาศอ่ะจับอากาศเมาส์เบาโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปเล่นพวกโซเชียลมีเดียดีกว่าความรู้สึกเนี่ยตอนการเล่น Facebook นะครับผมโอ้ดีเลยอันนี้รู้สึกดีแบบการใช้งานแบบโอเคเหมาะคุ้มใช้งานทั่วไปอันนี้แนะนำเลยการเล่น Facebook ลื่นไม่มีติดขัดการทำงานโอเคดียังไม่เจอปัญหาอะไรเลยหลังจากที่ความรู้สึกได้ลองเล่นมาบอกเลยว่าคุ้มสรุปเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับเมาส์ตัวนี้นะครับผมเจ้า Mi Wireless Mouse นะครับผมข้อดีของมันนะครับผมคือน้ำหนักเบาวัสดุแข็งแรงตัวนี้รับรองได้เลยรูปทรงเนี่ยคนมือใหญ่เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับผมเนี่ยตอนแรกผมก็นึกว่ากล่องเนี้ยผมเห็นมาสั่งมานึกว่าตัวเล็กแบบเล็กไม่พอได้มาจริงๆตัวนี้ถือว่าคนมือใหญ่โอเคเลยเห็นไหมการจับเมาส์โอเคเลยก็ข้อเสียนี่ก็คืออาจจะแบบบางคนที่แบบว่าไม่ค่อยชอบเมาส์เบาๆนะแบบบางทีมันเบาเกินไปอ่ะมันเบาแบบเราเหมือนเราไม่รู้สึกว่าจับเมาส์อ่ะเอาเบาสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะซื้อเจ้าตัวนี้นะครับผมก็ต้องหาที่ร้านใน Shopee นะก็แนะนำนะครับผมซื้อกับตัว Official ของมันเลยจะดีกว่านะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์สำหรับคุณนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดแจ้งเตือนเอาไว้นะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากพวกเราทาง SD Tech นะครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ